เดวิสครับไทยสยบเจ้าภาพยึดที่1กลุ่มบีทยานเพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ป2กีฬาวันที่14มิถุนายน2567 15 นาฬิกาการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2024เดวิสครับโซนเอเชียโอเชียเนียกลุ่ม3ที่สนามเทนนิสของสหพันธ์เทนนิสจอร์แดนกรุงอัมมานประเทศจอร์แดนเมื่อคืนวันที่13มิถุนายน2567ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติจอร์แดนเจ้าภาพสำหรับในวันดังกล่าวนายสุภาพโปร่งธุระเอกอัครราชทูตณกรุงอัมมานพร้อมด้วยนางสิริวรรณโปร่งธุระภริยาเอกอัครราชทูตให้เกียรติเดินทางมาร่วมชมการแข่งขันและเชียร์นักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยโดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตรวมทั้งคนไทยในจอร์แดนมาร่วมเชียร์ด้วยสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้แก่นักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยก่อนทำการแข่งขันกับเจ้าภาพทีมนักหวดหนุ่มทีมชาติไทยทีมวางอันดับ2ของรายการที่ตุลชัยชนะมาได้แล้ว3แมตช์ชนะแปซิฟิกโอเชียเนีย 3-0 คู่ชนะซีเรีย 2-1 คู่และอิหร่าน 3-0 คู่ลงสนามแข่งขันแมตช์ที่4ของกลุ่ม B หรือแมตช์ส่งท้ายรอบพบกันหมดพบกับทีมชาติจอร์แดนเจ้าภาพที่แข่งขันไปเพียง2แมตช์ชนะอิหร่าน 3-0 คู่และชนะแปซิฟิกโอเชียเนีย 3-0 คู่และยังได้พัก1วันเปิดฉากคู่แรกเดี่ยวมือ2บูมกสิดิษฐ์สำเร็จออกแรงหวดกับโมฮัมหมัดอัลโคท็อปเกือบ2ชั่วโมงก่อนเอาชนะได้2เซตรวด 6-3 และ6-4เก็บแต้มแรกให้ทีมไทยขึ้นนำ 1-0 คู่ต่อด้วยเดี่ยวมือ1แม็กซิมัสพราพลโจนลูกครึ่งไทยออสเตรเลียซึ่งโชว์ฟอร์มได้ดีดวลแร็กเก็ตกับมูนซาอัลโคท็อปได้อย่างสนุกก่อนที่แม็กซิมัสจะคว้าชัยได้2เซตรวด 6-3 และ 6-3 ในเวลา1ชั่วโมง17นาทีพาทีมไทยขึ้นนำ 2-0 คู่ซึ่งชนะแน่นอนแล้วแม้ยังไม่แข่งขันประเภทคู่ทีมไทยส่งจูเนียร์วิทยาตรงเจริญชัยกุลกับโอเว่นธนเพชรชันทะลงสนามพบมาเล็กเอลกุนเนกับซาอิดมาชนีและผลการแข่งขันปรากฏว่าวิทยากับธนเพชรช่วยกันหวดเอาชนะได้2-1เซต 5-7 7-6 ไทเบรก 8-6 และ6-1 เก็บแต้มสุดท้ายให้ทีมไทยได้สำเร็จสรุปทีมชาติไทยชนะทีมชาติจอร์แดน 3-0 คู่สร้างสถิติชนะ4แมตช์รวดในการแข่งขันรอบพบกันหมดทำให้เป็นอันดับ1ของกลุ่ม B ทันทีส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันซีเรียชนะอิหร่าน 3-0 คู่ทำให้ซีเรียมีสถิติแข่ง3ชนะ2แพ้1และยังเหลือการแข่งขันอีก1แมตช์เช่นเดียวกับจอร์แดนอิหร่านและแปซิฟิกโอเชียเนียที่จะเล่นแมตช์สุดท้ายรอบพบกันหมดในวันที่14มิถุนายนในขณะที่ทีมชาติไทยได้พักในวันดังกล่าวนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าในนามของสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอกราบขอบพระคุณท่านสุภาพโปร่งธุระเอกอัครราชทูตณกรุงอัมมานพร้อมด้วยนางสิริวรรณโปร่งธุระภริยาเอกอัครราชทูตรวมทั้งคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตที่กรุณาให้ความช่วยเหลือทีมนักเทนนิสทีมชาติไทยและคณะเป็นอย่างดีทั้งเรื่องการเดินทางอาหารและแสดงความห่วงใยตลอดเวลานับเป็นขวัญและกำลังใจของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมทุกคนเป็นอย่างยิ่งโดยทราบจากผู้จัดการทีมว่านักกีฬาและเจ้าหน้าที่ต่างดีใจที่ได้รับความกรุณาในครั้งนี้ทำให้มีขวัญและกำลังใจจนสามารถทำหน้าที่ในการแข่งขันเดวิสคัพณกรุงอัมมานได้อย่างสุดความสามารถผมได้ติดตามผลการแข่งขันของทีมไทยตลอด
ขอแสดงความยินดีกับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่รวมทั้งผู้จัดการทีมที่สามารถทำผลงานได้ดีทำผลงานได้เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่ม B พร้อมได้เลื่อนขึ้นไปแข่งขัน Playoff World Group 2ปีคศ2025โดยอัตโนมัติก็ขอชื่นชมในความพยายามของทุกคนครับนายสุชัยกล่าวโค้ชเบิ้มด็อกเตอร์ธนากรศรีชาพันธ์กัปตันทีมไทยกล่าวว่าทีมชาติไทยทำผลงานได้น่าประทับใจเพราะแข่งขันกับเจ้าภาพเป็นอะไรที่ยากสุดท้ายผลก็เป็นที่น่าพอใจเพราะเก็บได้ทั้ง3แต้มโดยเฉพาะเดี่ยว2แต้มแรกที่ต้องใช้ความพยายามสูงและมีความกดดันแต่กสิดิษฐ์ก็สามารถผ่านความกดดันมาได้ส่วนแต้มที่2แม็กซิมัสถือเป็นดาวรุ่งของไทยทราบว่าคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วแม็กซิมัสเอาชนะได้เพียงครั้งเดียวแมตช์นี้ถือว่าแม็กซิมัสเล่นด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองและกล้าเล่นในเกมที่ควรเล่นพอจบแต้มที่2ก็รู้ทันทีว่าไทยเข้ารอบเพราะเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่ม B และในประเภทคู่ได้ส่งวิชยากับธนเพชรลงแข่งขันกับดาวรุ่งของจอแดนที่เล่นได้ดีแต่ด้วยประสบการณ์ที่เหนือกว่าเมื่อถึงจุดพลิกผันคู่ของไทยก็สามารถเอาชนะได้อย่างขาดลอยการเอาชนะจอแดน 3-0 คู่ถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของทีมไทยทำให้ได้แต้มขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มและตามกติกาการแข่งขันได้เลื่อนขึ้นไปแข่งขันเพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ป2ปีคศ2025โดยอัตโนมัติก็ต้องขอบคุณทุกคนทั้งผู้จัดการทีมนักกีฬาและทีมงานขอบคุณท่านนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสตลอดจนคณะกรรมการอำนวยการสมาคมทุกคนที่ให้การสนับสนุนและส่งกำลังใจมาให้ตลอดครับส่วนแมตช์ต่อไปทีมไทยจะรอแข่งขันรอบจัดอันดับกับทีมอันดับหนึ่งของกลุ่ม A ต่อไปกัปตันทีมเดวิสครับไทยกล่าวขณะที่ผู้พันหลอดพันเอกวัฒนาจันภัยจิตกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสในฐานะผู้จัดการทีมเดวิสครับไทยกล่าวว่าขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่ตั้งใจและทุ่มเทอย่างสุดความสามารถทำให้ทีมไทยประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังไว้ทั้งนี้ขอขอบคุณสมาคมที่ผลักดันและส่งเสริมนักเทนนิสชุดนี้ขึ้นมาขอบคุณนายกสมาคมขอบคุณนายไทยธนุวรรณสุขเลขาธิการสมาคมตลอดจนคณะกรรมการอำนวยการสมาคมที่สนับสนุนอย่างเต็มที่ทุกด้านตอนนี้ทีมนักหัวไทยชุดนี้ได้ทำให้ทุกคนสมหวังตามความตั้งใจแล้วและจะพยายามทำหน้าที่ในการแข่งขันที่เหลือให้ดีที่สุดต่อไปสำหรับนักเทนนิสชายทีมชาติไทยชุดนี้ได้แก่แม็กซิมัสภราพลโจรกสิดิษฐ์สำเร็จวิชยาตรงเจริญชัยกุลธนเพชรฉันทะและปรัชญาอิสโรโดยมีพันเอกวัฒนาจันภัยจิตเป็นผู้จัดการทีมด็อกเตอร์ธนากรศรีชาพันธ์เป็นกัปตันทีมนายนนทพัฒน์เฟื่องเดชและนายวีรพัฒน์ศรีชาพันธ์เป็นกัปตันทีมพิธาโต้กกต.อย่าใช้อำนาจล้นเกินย้ำต้องแจ้งข้อหาก่อนยื่นยุบอ้างคดีทสช.ไม่ได้การเมืองวันที่13มิถุนายน2567 18:31 พิธาโต้กกต.กระบวนการยื่นยุบพรรคไม่ชอบด้วยกฎหมายชี้ต้องทำตามระเบียบรวบรวมข้อเท็จจริงปี66อย่างเคร่งครัดกกต.ต้องแจ้งข้อหาก่อนอ้างคดีไทยรักษาชาติเป็นบรรทัดฐานไม่ได้เมื่อวันที่13มิถุนายน2567นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กกรณีนายปกรณ์มหันนบคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.แถลงชี้แจงการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้สั่งยุบพรรคก้าวไกลโดยระบุว่าผมขอกล่าวถึงกรณีที่กกต.
แถลงข่าววันนี้ยืนยันว่าการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลได้ดำเนินการตามพ.ร.ป.พรรคการเมืองมาตรา92จึงไม่มีเหตุต้องไต่สวนซึ่งทำเช่นเดียวกับกรณีพรรคไทยรักษาชาติผมขอไล่เรียงเหตุผลเป็น3ข้อแบบนี้1กกต.จะนำคดีไทยรักษาชาติมาอ้างไม่ได้เพราะคดีนั้นศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้วินิจฉัยประเด็นกระบวนการการยื่นคำร้องเป็นประเด็นแห่งคดีแต่อย่างใดดังนั้นในคดีดังกล่าวจึงไม่อาจเป็นบรรทัดฐานได้แตกต่างจากคดียุบพรรคอนาคตใหม่กู้เงินที่ศาลได้วินิจฉัยความเกี่ยวเนื่องของมาตรา92และมาตรา93เป็นประเด็นแห่งคดีไว้2คำวินิจฉัยคดียุบพรรคอนาคตใหม่วางหลักว่ากระบวนการตามมาตรา93เกี่ยวเนื่องกับการเสนอคำร้องตามมาตรา92แห่งพ.ร.ป.พรรคการเมืองเพียงแต่ขณะนั้นใช้ระเบียบกกต.ว่าด้วยพรรคการเมืองปี2560ซึ่งกำหนดเรื่องกระบวนการเสนอคำร้องตามมาตรา92ให้นำระเบียบสืบสวนไต่สวนมาใช้บังคับโดยอนุโลมโดยระเบียบสืบสวนไต่สวนดังกล่าวเป็นระเบียบที่ใช้ในการดำเนินคดีอาญาซึ่งกำหนดให้กกต.แจ้งข้อกล่าวหาก่อนแต่ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าการนำมาใช้โดยอนุโลมคือไม่ต้องนำทุกข้อมาใช้บังคับแก่กรณีดังนั้นกกต.จึงไม่แจ้งข้อหาก่อนย่อมถูกต้องแล้วแต่ปัจจุบันระเบียบกกต.ว่าด้วยพรรคการเมืองปี60ถูกยกเลิกไปแล้วและมีการออกระเบียบกกต.ว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมืองปี2566ออกมาใช้บังคับกับกรณีการยื่นคำร้องตามมาตรา92และมาตรา93ดังนั้นการเสนอคำร้องตามมาตรา92จึงต้องดำเนินการตามระเบียบปี66อย่างเคร่งครัด3. ตามมาตรา93วรรค2ที่บัญญัติว่าในการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา92คณะกรรมการจะยื่นคำร้องเองหรือจะมอบหมายให้นายทะเบียนเป็นผู้ยื่นคำร้องและดำเนินคดีแทนก็เป็นการท้าวความถึงมาตรา92อยู่นั่นเองถ้าบอกว่ามาตรา93ไม่เกี่ยวกับมาตรา92แล้วตามวรรค2ของมาตรา93จะอ้างอิงมาตรา92ทำไมดังนั้นมาตรา92กับมาตรา93ต้องใช้ประกอบกันแยกเป็นเอกเทศไม่ได้ผมและพรรคก้าวไกลเห็นว่าหลักการใช้อำนาจขององค์กรอิสระคือไม่ควรล้นเกินแต่ต้องยึดหลักการมีส่วนร่วมและการถ่วงดุลกันดังที่เห็นในรัฐธรรมนูญไทยไม่ว่าฉบับ25402550หรือ2560การยื่นคำร้องยุบพรรคระบบกฎหมายกำหนดให้เป็นการแสดงเจตนาขององค์กรร่วมเสมอมาเพื่อให้กระบวนการมีการกลั่นกรองและถ่วงดุลตั้งแต่2องค์กรขึ้นไปก่อนการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรค